ทุกคนวันนี้เราอยู่บนเครื่องนะคะท่านแต่ชิตานะจ๊ะท่านนี่กิติยาเยื้องไปก็คือคุณแม่สายตาลนี่ตามชื่อทริปเลยทริปนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ไปเนเธอร์แลนด์ไม่เคยไปเลยนั่งเครื่องประมาณ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คือนอนยาวไปเลยมาทริปนี้ต้องแบบสนุกมากๆแน่ตื่นเต้นมากเลยถุงผ้าไอซ์พอดีนะคะเออรู้ตั้งแต่กระเป๋าแล้วกระเป๋าทุกอย่างก็ลงมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะต้องให้เครดิตน้องทายนะพี่ยกลงมากับของขวัญนะคะแล้วก็พี่ทรายนะคะคือพี่ฟีอ่ะแจกการ์ดแต่งงานด้วยเขียนเองด้วยนะการ์ดเชิญอะไรยังไงอ่ะอ๋อไม่ใช่ก็คือเป็นแบรนด์เครื่องประดับนะคะแบรนด์มาลองนะคะอันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่พี่ฟีออกแบบดูความสองทุ่มบ้านเขาดิตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านคีทอนนะคะก็คือหมู่บ้านโบราณของเนเธอร์แลนด์ที่เขาขึ้นชื่อที่เนี่ยเพราะว่าหนังเรื่องฟันแฟร์นะคะมาถ่ายเมื่อหลายปีที่แล้ว wow. เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปล่องเรือชมหมู่บ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ขนาดแบบซัมเมอร์เนาะก็ยังแบบเย็นๆต้องแบบมีเสื้อหนาวนะจ๊ะนี่ให้ดูชุดก่อนก็จะเป็นแบบเกาเอยเกาใจเกาไหนเล่าเกาอะไรไม่มีหิวแล้วว่าอยากกินอ่ะคนเราผู้ชายแซวเราคือผู้ชายหล่อมากบายบายให้ด้วยอ่ะคลิปนี้เรามีเซเลบริตี้มาด้วยนะคะชื่ออะไรคะไม่บอกเลยเขาก็รู้กันหมดแล้วปะเรากำลังจะไปขึ้นเรือเราจองเสื้อดำคนนี้คือดีมากไม่ไหวแล้วหน้าเขาเลยแบบเราอยากใช้ชีวิตอยู่ที่กีทอนมากเลยอ่ะหล่อมากทุกคนตอนนี้ความรู้สึกก็คือเหมือนเล่นล่องแก่งที่แบบว่านั่งหน้าเรือแล้วก็แบบไปตามทางเรื่อยๆวิวคือสวยมากแล้วหล่อไฮเดนเยียแบบสวยมากเหมือนในรูปถ่ายเหมือนในหนังอะไรอย่างนี้เลยอ่ะสวยมากดูร้านอาหารเขานะคะว้าวเมื่อแรกของเรานะคะก็ร้านอาหารน่ารักมากเป็นแบบแนวแบบวินเทจวินใจเอ้ยได้หวานแมวโต๊ะเราคนน้อยมากเพราะว่าเขารู้ว่าโต๊ะเนี้ยรวมคนกินจุเอาไว้กลัวจะกินไม่พอโต๊ะนี้มีนบลักเขาก็ไม่นั่งแล้วเดี๋ยวเราจะชิมซุปกันนะคะอุ้ยอร่อยเหมือนซุปไก่ที่บ้านเราที่ใส่น่องไก่มีมันมีมะเขือเทศมีหัวหอมมีแครอทแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิดหน่อยนะคะของผิวๆจ้ะชื่นใจทุกคนตอนปลาแซลมอนอันนี้น่ากินมากอันนี้น่ากินกว่าอาหารอีกอ่ะนี่นะคะคนสวยต้องกินปลาก็คือแซลมอนที่แท้ถูกทุกคนอร่อยมากแต่มันแซ่บโอเมก้าเพียบเพียบนะคะลองซอสอันนี้นะคะน่ากินมากเลยอ่ะสปาเกตตี้เนื้อซอสน้ำมะเขือเทศที่ต้นตำรับจริงๆอร่อยมากชั่วโมงแห่งความสุขก็คือชั่วโมงของการกินคนนี้เขากินเงียบเลยเนี่ยตรงนี้มันมาแล้วนะนี่ก็เงียบเห็นเงียบๆอ่ะกินเรียบเลยนะเราอ่ะรอชาอย่างเราเผื่อจับมือเด็กเกิดร้ายนะเราอ่ะนี่นั่งรถมา2ชั่วโมงนะคะเราอยู่ที่จตุรัสดามสแควร์นะคะนี่หัวยุ่งๆหน่อยนั่นแต่ว่านั่งรถมานานนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปช้อปปิ้งโอ้สดชื่นขึ้นมาเลยนะจากตอนแรกง่วงๆตื่นทันทีจ้ะแม่อยู่ดีๆก็แดดออกอีกแล้วอากาศบ้านเขาสรวนมากเขาบอกว่าของหายบ่อยคุณแอมก็กลัวจัดนะจุดนี้กอดเป็นลูกเลยพี่ผู้สดใสที่สุดในย่านนี้ข้าวเย็นวันนี้เราจะมากินร้านนี้นะคะแซนส์น่ารักมากหูยร้านสวยนะแม่ต้องหรูอะไรขนาดนั้นนะคะเรากินเป็น private room นะคะก็คือต้องขึ้นไปชั้น2มื้อนี้แบบหรูหรามากเลยอ่ะปลายแสงเทียนน่ะต้องขอบคุณ Q Place เลยนะคะเทียน
คะทางร้านอาหารเนี่ยเขาได้เตรียมของซีฟาเนียเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยนะสมุดอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยมีชาพริกแล้วก็มีคุณนพรักษ์นะคะอุ้ยคิวเพชรเย้สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้ได้จำชื่อได้ทุกคนแล้วนะคะเย้ก็เมื่อกี้ที่ได้ดูโฆษณาไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะของ Q-Press ค่ะก็คือ Never To Match Collection นะคะอันราคาประมาณ299บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ299บาทเท่านั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักนะคะอันนี้คือ Cool Paste ออกใหม่นะจ๊ะเป็น Never To Matte นะคะก็คือเป็นลิปนะคะออกมาทั้งหมด19สีก็จะมี3คอลเลกชันนะคะก็คือคลาสสิกปาร์ตี้แล้วก็สายแฟชั่นนะจ๊ะใครอยากดูนบสวอตบ้างนะคะเม้นมาใต้คลิปเลยนะจ๊ะเอ้ยโฟนคือเราลองเทสเบอร์11นะคะสีสวยมากดูดิมีความเกาหลีเกาใจเอ้ยได้หมอแมวนะคะอะไรขนาดนั้นนะจานแรกนะคะเป็นหอยเชลล์แล้วก็มีความเบคอนเบจายเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเต็มปากเลยแล้วกันอร่อยแบบซอสซีฟู้ดไม่ต้องจ้ะไอเห็นด้วยกับสิ่งนี้ไหมคะเห็นด้วยกับสิ่งนี้ค่ะสิบสิบอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเป็นชีสนะคะแล้วก็มีเนื้ออร่อยมากคนจะบอกว่าไอติมนะคะเป็นรสพริกไทยซึ่งมันแปลกมากแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะช็อกโกแลตลาวานะคะเบอร์รี่ซึ่งทั้งจานเนี้ยพี่นุ่นกินไม่ได้เลยเพราะว่าลดน้ำตาลอยู่นะคะซอรี่นะทุกคนวันนี้วันที่2นะคะวันนี้เรามาหมู่บ้านกังหันนะคะนี่วันนี้ผมสั้นจ้าผมยืดยืดหดหดเป็นอะไรอ่ะก็วันนี้จะมาเป็นหมู่บ้านกังหันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะจ๊ะนี่นะคะสวยมากซาสกันนะคะอาชีทำอะไรอ่ะอาชีกำลังหาเขียดอยู่นะคะโหดูชุดเขาชุดไทยเอ่ยใดหวานใจกอยแมววันนี้ทาลิปคิวเพสสีอะไรคะวันนี้ทาเป็นเบอร์5ค่ะสีสวยมากมีชื่อมาร์คโมเซลนะคะน้ำลังทาเบอร์4นะคะชื่อว่าวินเทจแบบหน่อยต้องทำดีนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะรองเท้าไม้ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะเนี่ยดูดิโอ้ไม่ได้ดูรองเท้าเลยอ่ะดูแต่ผู้ชายเดินเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบวิธีทำกระบวนการทำรองเท้าไม้เนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยที่ประเทศเนี้ยเพราะว่าดินของเขาอ่ะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายดินแฉะนะคะถ้าไม่ใช่รองเท้าไม้อ่ะเท้าจะเปื่อยเพราะว่ามันจะไม่สามารถดูดซับความชื้นของดินได้นะคะแปลกมากเลยอันเนี้ยเดินยังไงคะจริงอันเนี้ยอีกนิดนึงก็เรือสำเภาแล้วนะน่ารักซื้อให้เจโอไหมทางด้านนี้ก็นั่งเล่นในแพดตีเกมอยู่นะคะลายเชฟรองเท้าแก้วจริงๆรอซินเดอเรลล่าใส่อันนี้โอ้ยคนทำรองเท้านะคะก็คือแบบรองเท้าอาจจะมีคู่แต่หนูยังนะโอป้าร่วมเก่งนะเนี่ยทุกคนสวยอ่ะอันนี้ก็สวยเราจะเข้าไปในบ้านกังหันกันนะคะก็จะเป็นการทำงานของกังหันลมจริงๆนะคะอันใหญ่โตมโหฬารมากนี่บดไม้ให้มันเป็นผงๆแบบนี้เลยนะคะอ๋อใช้ไม้ทำสีทุกคนนี่ดูความแคมเปญนี้นะคะจะถ่ายรูปมันต้องลำบากแบบนี้เลยโยโย่บอกบดจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปกินกันนะคะร้านวิวสวยมากเลยอันนี้คือซุปปลานะซุปปลาไหลคือมันจะรสชาติแบบเหมือนซุปเด็กอ่ะมันอร่อยอ่ะอาหารนะคะมีผักมีสโมกแซลมอนนะคะแล้วก็พาสต้าพาสต้าน่ากินมากเลยแต่เรากินได้นิดเดียวเพราะว่ารสแป้งอยู่แต่เราสามารถกินนี้ได้หมดเลยพาสต้าอร่อยมากทุกคนลองสโมกแซลมอนนะคะที่นี่เขาจะดังสโมกแซลมอนอร่อยมากโคตรน่ากิน
ทำลายหัวใจมากชิ้นหนึ่งแล้วนะไม่ไหวแล้วอร่อยแต่ชิ้นเดียวไม่ได้ไม่ได้ชิ้นเดียวโซนอันนี้เป็นตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันนะคะนี่นะคะตีนของปูซานี่เปลี่ยนสีลิปด้วยเป็นเบอร์11จอยเบอร์10เบอร์8เหมือนเบอร์นางงามเลยอ่ะกำลังบอกให้ซื้อทั้ง19เฉดสีเหรอคะใช่ค่ะซื้อ19สีมีราคารถอยู่แล้วค่ะจริงหรอภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจากแท่งละ299เหลือ249บาทโหรถเยอะมากเลยอ่ะ Number 13 Fiona Rita สะพานควายเบอร์13นะคะ Cinnamon Girl ดอนเมือง03ของขวัญราชพฤกษ์โอ้ยได้นะ8 Valentine ชลบุรี08 Kirarista ลักษี04 SP สายป่านขอนแก่น4 เอมมี่กิติยาพระขนงเบอร์10 AE มาเองชิตาสนหลวงค่ะสวยเปล่ามากทอนวิวสวยมากโอ้โอ้กินลมชมวิวเก๋เก๋เก๋ทุกคนเสื้อแดงเว้นดำโอ้ยทอนอยู่ที่ร้านมอสนะคะอาหารเย็นวันนี้เราจะมากินมิชลิน1ดาวกันนะก็คือร้านเนี้ยจองยากมากๆนะคะหือคนนี้จองยากไหมอ่ะเราจะทานที่นี่กันนะคะนี่บรรยากาศสวยมากโหวิวดีมากอันนี้คือเชฟเหล่าเชฟที่จะทำอาหารให้เรานะคะหือที่มือน่ากินจังเลยค่ะจะบอกว่าน่ากินมากจานแรกนะคะเป็นเหมือนแบบมีสาหร่ายทอดกรอบคาเวียร์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นปลาปลาค่ะปลาดิบมีความเปรี้ยวลิ้นนิดๆ นะคะต่อมานะคะสีสันแบบดีมากเดี๋ยวจะชิมแล้วนะมันคืออะไรแต่ว่ามันให้ความกรอบแล้วก็เป็นปลาดิบนะคะนะอร่อยมากรสชาติคือแปลกออกไปจากประเทศอื่นๆที่เคยกินเลยสีสวยมากเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าทุกอย่างในจานนี้อร่อยหมดเลยอันนี้เหมือนเกี๊ยวราดมาในซอสมีงานะคะไส้เหมือนบะจ่างจานต่อมานะคะเป็นกุ้งซอสเหมือนต้มข่าแต่ว่าเอาไปทำนวัตกรรมใหม่ให้มันฟูเป็นฟองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมนะคะพอกินซอสกับกุ้งแล้วอร่อยตอนอันเนี้ยเป็นหมูที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะเลี้ยงในป่าโอ๊กก็คือเขาจะได้กินอาหารแบบธรรมชาติเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าอร่อยมากทุกคนยืนหนึ่งหมูหมูในตำนานอร่อยมากอร่อยแบบมันพริ้วอะมันพริ้วอยู่ในปากคนเป็ดนะคะจัดจานมาสวยมากอุ้ยมันดูเหนียวมากเลยอะจิ้มไหมคะเป็ดค่อนข้างเหนียวไปนิดนึงอะของหวานน่ารักมากเป็นไอติมนะคะอันเนี้ยฟอร์ชัวร์ว่าเป็นไอติมโฮมเมดแล้วลูกพีชอะคือเหมือนจริงมากแล้วเขาเอาผงอะไรมาโรยไม่รู้อะทุกคนสวยมากแล้วก็เราก็จะกินไอติมคู่กับตัวมูสนะคะอร่อยนะเรากินพร้อมกันเลยกินพร้อมกันแม่กินมะม่วงด้วยมันจะได้รสชาติที่แบบกลมๆอยู่ในปากข้าวอร่อยมากแต่ลิปอะไม่หลุดเลยนะจ๊ะนี่นะคะทุกครั้งที่พากินอ่ะคนจะถามว่าไม่รู้ใช้ลิปอะไรถ้ามันทนใช่ไหม Never Too Matte ของ Q Place นะเบอร์11นะคะ Firework จะเป็นสีแบบส้มๆแต่พอทาฟุ้งๆแล้วแบบสวยเกาหลีเข้าใจมากนะจ๊ะวิธีการก็คือทาด้านกึ่งกลางด้านในปากนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็แตะเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นแบบฝุ่นๆแป้งๆอ่ะทำให้เวลาที่เราเกลี่ยมันเกลี่ยง่ายแล้วมันดูละมุนนะคะเราก็จะมากินข้าวเที่ยงกันนะคะข้าวเที่ยงที่เราจะกินวันนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านแบบค่อนข้างที่จะหรูเลยนะคือจะบอกว่าร้านเนี้ยเปิดมา300ปีแล้วจ้าสตาร์เตอร์มาแล้วนะคะสีสวยมากจะชิมแล้วนะอร่อยมากทุกคนอีกจานนึงมาแล้วนะสีสวยมากเป็นเนื้อนะคะนี่
อร่อยแบบทุกอย่างสวยน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเมืองปลอมที่แบบสร้างขึ้นมาให้ถ่ายรูปอ่ะจตุรัสโพสต์มาร์กนะคะนี่วันนี้เราใส่เป็นเดรสแบบธีมคลาสสิกนะคะเราก็ใส่แบบคลาสสิกคลาสสิกวันนี้ทาลิปคิวเพรสเบอร์2นะคะอันนี้คือเหมือนแบบเขาปรับปรุงอยู่นะคะตอนเขาปรับปรุงเขาก็จะทำเป็นแบบภาพวาดแบบบังไว้เลยซึ่งของจริงก็คือเหมือนอย่างนี้เลยนะโอนตอนเที่ยงเราจะกินร้านนี้นะคะร้านน่ารักมากนี่โอนข้าวเที่ยงนะคะเป็นเหมือนแบบซุปมันฝรั่งแล้วก็มีปลานะคะของหวานเรานะคะทุกคนบนโต๊ะบอกว่าอร่อยมากตอนนี้กินได้เองนี่นะคะเราก็กำลังชิมนี่ขนาดลดแป้งอยู่นะอาชีบอกอร่อยขนาดนั้นต้องชิมแล้วล่ะวอฟเฟิลที่อร่อยวอฟเฟิลที่อร่อยแห่งในโลกตอนนี้เราย้ายเมืองมาแล้วนะคะจากเมื่อเช้าเป็นเมืองแฮนเบิร์กนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองบูสแล้วนะคะผู้ชายดีมากวอฟเฟิลเป็นแท่งแบบว่าให้ทำเองนะคะแต่ว่าไม่ได้สนใจวอฟเฟิลเลยคนขายก็คือดีคู่ไม่ค่อยได้ถ่ายวอฟเฟิลหรอกถ่ายคนทำนี้เราจะกินนี่กันนะคะหรูหรามากร้านเมนูแรกนะคะต้องบีบมะนาวนิดนึงนะจ๊ะเพื่อความปังโอ้ยทุกคนข้าวนะอย่าบอกนะว่าเขาไม่เอามาเสิร์ฟเราอ่ะใช่ของดีจริงหรอเสียใจเลยนะของเราไม่มีจริงๆด้วยอ่ะนมรักไม่ได้กินนมรักจะดึงบุมนี้ให้ทุกอย่างตกดูหน้าไว้เลยนะเรียกว่าอร่อยทุกคนได้หมดแล้วหนูหิวแล้วจานนี้ต้องเป็นจานอร่อยที่สุดแน่ๆเพราะว่าเราได้คนสุดท้ายมันน่ากินมากเลยอ่ะดูไข่ดิว้าวรสลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปด้วยนะคะเพื่อความปังได้กินทีหลังดังกว่าดูดิออกมาเป็นชิ้นแบบสวยงามมากเลยอยากให้มันมีขายที่ไทยอ่ะมีแคนเบร่าปูกระเพราอ่ะมีบุฟเฟ่เป็นแบบเนี้ยใครอยากดูนู่นไปกินเม้นมาครบร้อยเม้นเดี๋ยวเราจะไปอิ่มมากของหวานคือของโปรดนบลักครีมเมบูเล่กินกับสตรอเบอรี่มันเป็นความลงเจือเมื่อนี้ของหวานอร่อยมากไม่มีพาร์ทแบบเมาทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปล่องเรือกันนะซึ่งชุดนู้นเป็นชุดไทยอีกแล้วนะคะนี่โปนิดนึงก็บอกว่าชุดนี้ตัดมาเองอีกแล้วนะคะให้มันเข้ากับบรรยากาศจ้าก็ถ้าใครที่แบบอยากดูชุดแบบเต็มๆก็ไปดูได้ใน Instagram นะคะว่าชุดมันเป็นยังไงจ้ะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆสวัสดีค่ะคนเรากำลังไปนั่งเรือกันนะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือเป็นไงคะไอซ์กำลังตื่นเต้นเรือโยกอยู่ค่ะมีความตื่นเต้นมากทุกคนคือนั่งหน้าซีดกันหมดแล้วทางเรายินดีต้อนรับท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านพวกเราจะทำการล่องเรือภายในตัวเมืองเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงโดยจะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรอร่อยมากอร่อยมากคือฮือฮากันจนแบบทุกคนอยากกินนะคะตอนนี้มันอร่อยมากเนยมันหอมมากอร่อยแบบลืมไม่ลงซื้อวอฟเฟิลมาแล้วทำหน้าอู้หูอาหารกันอยู่อะตอนนี้คนก็คือลุมซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราอยู่เมืองเคนแล้วนะคะสวยมากค่ะเราจะกินข้าวกันร้านนี้เลยเข้ามาร้านก็สวยมากสวยมากเลยนะคะตกแต่งแบบเก่ามากขอเราข้าวเที่ยงจะเป็นอันนี้นะคะเมลอนกับพาม่าแฮมนะก็คือกินคู่กันไปเลยนะคะความเนื้อความเอ่ยใดนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาชิมนะทุกคนแม่ต้องรีบนะเราเอาซอสแจ่วออกมานะคะนี่เพียวฟู้ดกินเลยยืนหนึ่งเมื่อกี้คือเราประชุมกันว่าเราอ่ะอยากจะไปช้อปปิ้งซาร่าเอ่ยไดแมงโก้เพราะว่าที่นี่ถูกมากสรุปวันนี้ปิดนะคะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเว้นร้านพวกแบบร้านของฝากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปซื้อร้านของฝากนะคะพาคุณแอมไปซื้อแมกเนตซื้อให้พอเราซื้อ8ตู้เย็นนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นบล้าขอช้อปแถวๆนี้ก่อนเช้าวันสุดท้ายนะคะนี่ให้ดูชุดวันนี้แต่งเข้ากันมากมีความดำทองเอ่ยใดนะจ๊ะนี่อันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อะตอมเนียมนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของเบลเยียมเลยที่มีมากว่า 60-70 ปีแล้วนะคะเป็นแลนด์มาร์คที่ถือว่าต้องมาเลยนะคะรูปทรงตึกเขาอะมองโดยรวมเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเริ่มจากชั้น7แล้วก็ลงบันไดเลื่อนเนี่ยตรงนี้เป็นบันไดเลื่อนนะคะลงมาเรื่อยๆเก๋มากเลยเนาะพิพิธภัณฑ์บ้านเขาอะขึ้นมาก็จะเป็นแบบที่ชมวิวนะคะไอ้กำลังตื่นเต้นกับเมืองจำลองอยู่เป็นแบบเมืองเล็กๆรวมสถานที่สำคัญของยุโรปนะคะทุกคนวิวสวยมากอยากให้ทุกคนมาด้วยอ่ะตอนเราจะเอาเหรียญแลกธนบัตรที่ระลึกนะคะจะเป็นสูตรยูโรจะเป็นแบบนี้สวยนี่คือหน้าตาของคนที่ออกแบบตึกนี้นะคะดูดิเขาวาดไว้อย่างเงี้ยถ้า 60-70 ปีที่แล้วอันนี้คือแบบล้ำมากโทรศัพท์แม่หายไปไหนคะเหมือนอยู่ในสวนสนุกดิสนีย์นะคะแต่ว่าอันนี้คือบันไดเลื่อนเท่านั้นนะทำโคตรล้ำเลยพีคมากตื่นเต้นอ่ะระทึกอ่ะขึ้นไปแล้วจะมีอะไรวะมันดูลึกล้ำมากเลยอ่ะสแตนเจอร์ติงป่ะเนี่ยดูดิล้ำมากทุกคนอันนี้คือแบบมิวเซียมบ้านเขานะมันจะบอกว่าตึกเนี้ยเป็นต้นกำเนิดของตัวการ์ตูนเรื่องเสมอร์ฟด้วยนะคะนี่เรากำลังจะเดินไปร้านเช่เลองนะคะแปลว่าบ้านของเลองซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเปิดมามากกว่า100ปีแล้วนะคะ wow. เป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องหอยแมลงคู่นะจ๊ะมาแล้วนะคะเป็นสลัดกุ้งตัวเล็กนะชิมกันดีกว่าจ้าผักขมมากเลยกินได้แบบกุ้งหวานมากนะคนข้าวเที่ยงของเรานะจ๊ะเป็นสารพัดหอยนะคะแต่ซอสเนี่ยไม่เคยเจอเลยพกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาอีกแล้วนะคะเราก็เลยจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะอร่อยมากอร่อยสุดถาดเนี้ยของนมรักกับอาชีสองคนนะคะแต่ว่าอาชีไหนพูดประโยคเด็ดดิไม่กินหอย ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นของเรานะจ๊ะแมงคู่เขานะคะเรื่องชื่อนะคะหอยแมงคู่อร่อยเวอร์เลยอ่ะทุกคนดีมากดีมากโอ้โหอร่อยมากจ้ะคือตัวเขาเล็กนะคะแต่เขาอบมาแบบอร่อยมากอบวายขาวนะคะนี่คือจุดกำเนิดของเด็กฉี่นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ดังอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าไปฉี่ใส่ระเบิดทำให้หลายๆคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยรอดตายนะคะจริงอ่ะพวกเราอ่ะเจอน้องเขาทุกที่เลยเว้ยจริงจริงเจอเวอร์ชันของปีเรามากินวาเฟิลเจ้าดังนะคะโอ้โหหุ่นเหินอ่ะนึกว่ากัปตันอเมริกาไหล่กว้างๆก้นงอนๆหน่อยคนจีนอีกแล้วนะคะเป็นวอฟเฟิลเจ้าดังนะคะอร่อยมากหอมเนยมากนะคะกินไอติมคือดีคนกินอีกแล้วว่าอันนี้เป็นข้าวเย็นนะคะพี่ป่านกินไหวไหมนี่เป็นซุปค่ะได้อยู่เราจะกินเป็นซุปมะเขือเทศนี่นะคะกินจนเหนื่อยทั้งวันมีแต่กินทุกคนคนซี่โครงคือใหญ่มากพี่นุ่นขี่โตแตกประสาทตั้งแต่ว่าก้นมือนั้นคุณแอมคุณแอมเมามันมากเอมี่กิตติยาถูกใจสิ่งนี้10คะแนนให้กี่คะแนนเอาไปเลย10นะซี่โครงหมูนี้นะคะแต่ละคนนะคะเมามันมาก